โรคเวรโรคกรรมจะหายหนี้เวรหนี้กรรมจะคลี่คลายถ้าคุณทำสิ่งนี้ทันทีสวัสดีผู้ที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ทุกท่านนะคะวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะมีความเชื่อว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการทำบุญที่ทำให้ได้ทั้งพลังบุญมากต้องมีองค์ประกอบได้แก่วัตถุที่ทำบุญนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์กล่าวคือเป็นวัตถุทานที่ได้มาด้วยความสุจริตและมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับนอกจากนี้ผู้ถวายต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์คือมีความพึงพอใจในการให้นั้นและปรารถนาให้ผู้ได้รับได้สิ่งที่ดีหากให้แล้วเกิดนึกเสียดายหรือให้ของไม่ดีจากการทำบุญอาจกลายเป็นบาปได้และสุดท้ายต้องถวายแก่คนที่มีศีลธรรมเช่นถวายแก่พระสงฆ์หรือชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการให้ธรรมทานจากการแจกหนังสือธรรมะนับว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งเป็นของที่มีประโยชน์ผู้ให้ย่อมมีเจตนาที่ดีต่อผู้รับและผู้รับทั่วไปก็มักมีจิตใจที่ดีอยู่แล้วจึงจะเปิดใจอ่านธรรมะสำหรับอานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะตามหลักพุทธศาสนามี11ประการด้วยกันได้แก่ 1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้างหรือเบาลงทุกคนเกิดมาพร้อมกรรมเก่าติดตัวการทำบุญช่วยเสริมกรรมดีให้ชีวิตทำให้กรรมเก่าเบาบางลงได้บ้างเหมือนการเติมน้ำเปล่าหรือว่ากรรมดีลงในกาแฟดำหรือว่ากรรมชั่วยิ่งเติมมากก็ยิ่งทำให้กาแฟเจือจางลงได้ 2. หนี้เวรจะได้คลี่คลายพ้นภัยจากทะเลของความทุกข์ 3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะหายไป 4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน 5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่ 6.กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา 7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง 8. บารมีจะคลุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข 9. พ่อแม่จะมีอายุยืนยาว 10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีและ 11. ข้อสุดท้ายวิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานและไปสู่สุคติและเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ในการแจกหนังสือธรรมะค่ะซึ่งเรื่องเล่าที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็ได้มาจากหนังสือธรรมะที่ได้รับแจกมานั่นแหละค่ะเห็นว่ามีเนื้อหาที่ดีจึงอยากจะนำมาเล่าให้ฟังซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้คัดออกมาจากหนังสือพิมพ์จีนก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำหนังสือเล่มนี้แจกด้วยนะคะหนังสือนี้เดิมทีได้มาจากเมืองปักกิ่งที่เขาน้ำไห่คือหุบเขาที่พระกัสสปะนิพพานอยู่นั่นเองพระกัสสปะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่3ค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่าเมืองปักกิ่งกับเมืองศูนย์เทียนฮู้ที่เขาน้ำไห่นั้นเกิดอัศจรรย์เมื่อปีมะเมียเดือน3ขึ้น3ค่ำเกิดลมพายุใหญ่พัดเอาก้อนศิลาที่เขาน้ำไห่ก้อนหนึ่งไปตกอยู่ที่เมืองไส้เพ็งฮู้อำเภอลกเอียงกุลที่บ้านแซ่เฮงคนพวกแซ่เฮงได้ไปพบกับก้อนศิลานี้เข้าในก้อนศิลานั้นมีรอยจารึกเป็นตัวอักษรซึ่งมีเรื่องราวต่างๆอยู่ในก้อนศิลานั้นเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ได้ทราบไปถึงเจ้าเมืองแซ่เตียว
กับพระยาแซ่ลี้เมื่อทั้งสองได้ทราบข่าวที่ชาวบ้านพูดกันแล้วว่ามีก้อนศิลาไปตกอยู่ที่บ้านแซ่เฮงจึงได้ชวนกันไปดูก้อนศิลานั้นว่าจริงเท็จประการใดเมื่อเจ้าเมืองแซ่เตียวกับพระยาแซ่ลี้ไปเห็นก้อนศิลานั้นก็เกิดความปิติเข้าใจและก็ศรัทธากลัวว่ามนุษย์ทั้งหลายจะไม่ได้ทราบข่าวอันประเสริฐนี้เมื่อได้เห็นกับตาแล้วทั้งสองมีความคิดเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้น่าเชื่อถือได้จึงได้ลอกบทความจากก้อนศิลานั้นเป็นตัวหนังสือนำไปลงในหนังสือพิมพ์และได้เอาไปทูลกับเสนาบดีเสนาบดีเมื่อได้เห็นข้อความนั้นได้พูดว่าเจ้าทั้งสองคนนี้เป็นบ้าไปแล้วเรื่องที่ไม่เป็นจริงก็ได้เอามาลงว่าเป็นจริงเมื่อเสนาบดีพูดเช่นนี้แล้วอยู่มาได้หนึ่งวันเกิดอัศจรรย์ครอบครัวเสนาบดีเสียชีวิตทั้งครอบครัวด้วยความดูหมิ่นข้อความจากก้อนศิลานั้นว่าไม่เป็นจริงเมื่อเจ้าเมืองแซ่เตียวกับพระยาแซ่ลี้ได้ทราบข่าวครอบครัวของเสนาบดีจึงเห็นว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์จริงน่าเชื่อถือได้มาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าข้อความจากก้อนศิลานั้นมีความว่าอย่างไรถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ถึงเพียงนี้ข้อความจากก้อนศิลานั้นที่เจ้าเมืองแซ่เตียวและพระยาแซ่ลี้ได้คัดลอกมาเป็นตัวหนังสือมีข้อความว่ามนุษย์เราในโลกนี้คนที่ทำดีและทำชั่วเช่นคนใจกุศลและอกุศลใจไม่ซื่อสัตย์ใจบาปหยาบช้าต่างๆมีดังนี้ข้อ1คนไม่นับถือศาสนาข้อ2ฝนลมไม่ชอบใจก็กล่าวคำหยาบด่าลมด่าฝนเป็นต้นข้อ3บิดามารดาได้กล่าวคำสั่งสอนกลับกล่าวคำหยาบช้าต่างๆต่อบิดามารดานั้นผู้นั้นก็มีโทษเหมือนกันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่เราจะต้องกล่าวคำหยาบต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณของเราข้อ4คนที่วาจาหยาบช้าพูดมากคนชนิดนี้ไม่ควรประพฤติข้อ5พี่ป้าน้าอาสั่งสอนในเรื่องที่ถูกที่ควรกลับตอบคำหยาบต่างๆข้อ6อาหารที่บริโภคเป็นของที่มีคุณกับมนุษย์เรามากที่สุดควรจะต้องเก็บไว้ไม่ดูถูกเหยียบข้ามข้อ7คนที่มีคุณกับเราควรจะต้องมีความเคารพกตัญญูต่อผู้มีคุณกับเราข้อ8การล่อลวงเป็นการไม่ควรทำคือคำพระท่านก็ได้สั่งสอนคนเราจะต้องถือตามคำพระนี่คือตัวอย่างข้อความบางส่วนที่ปรากฏบนหินศิลาซึ่งเจ้าพระยาแซ่ลี้และเจ้าเมืองแซ่เตี่ยวได้คัดลอกและพิมพ์แจกประชาชนทั่วไปคราวนี้จะมาเล่าถึงขุนนางคนหนึ่งที่เกิดเรื่องอัศจรรย์เมื่อได้รับหนังสือเล่มนี้ขุนนางผู้หนึ่งแซ่โอ๋ป่วยเป็นโรคอาเจียนเป็นโลหิตรักษาด้วยยาอะไรก็มีแต่ทรุดลงไปทุกวันจึงได้ไปบนบานพูดว่าข้าพเจ้าจะสร้างหนังสือศาสนานี้ถวาย20เล่มเพื่อจะได้สั่งสอนสัตว์ต่อไปพอพูดเท่านี้แล้วก็กลับมาถึงบ้านโรคที่อาเจียนเป็นโลหิตก็ทุเลาลงทุกวันมิได้กินยาอะไรเลยโรคนั้นก็หายเองโดยขุนนางผู้นี้เห็นความศักดิ์สิทธิ์จริงจึงได้นับถือหนังสือเล่มนี้มาจนถึงบัดนี้และขุนนางผู้นี้ได้เอาหนังสือเรื่องศาสนาไปยืนอยู่ณที่หนทางสามแยกเพื่อจะได้แจกหนังสือเล่มนี้ให้คนที่ผ่านไปผ่านมามีอีกเรื่องหนึ่งมีชายคนหนึ่งแซ่โง่มีคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน17คนมีคนป่วย13คนเป็นไข้ต่างๆนานาเป็นคนพยาบาลดูแลผู้ป่วยอยู่4คนจึงได้ปรึกษากันว่า
เราลองบนหนังสือเรื่องศาสนาว่าจะสร้างสัก20ฉบับดูดีไหมจะเห็นเป็นอย่างไรทั้ง4คนพร้อมใจกันจึงไปบนบานว่าจะสร้างหนังสือเรื่องศาสนานี้20ฉบับพอกลับมาคนไข้ทั้ง13คนก็ทุเลาขึ้นทุกวันพอได้3ถึง4วันก็หายเป็นปกติทั้ง13คนมีอีกเรื่องหนึ่งชายคนหนึ่งแซ่กงมีหลานคนหนึ่งป่วยเป็นอหิวาตกโรคได้พูดว่าจะสร้างหนังสือที่กล่าวมานี้พอบนแล้วก็กลับบ้านโรคนั้นก็หายทันตาเห็นยังชายอีกคนหนึ่งบุตรหญิงคนหนึ่งอายุได้15ปีป่วยเป็นไข้รับอาหารไม่ได้มาหลายวันถึงกับสลบ7วัน7คืนไม่ได้สติแต่ยังเห็นว่ายังมีลมหายใจอยู่ผู้เป็นบิดาจึงได้จุดธูปเทียนบูชาบนบานว่าจะสร้างหนังสือเรื่องนี้ไปแจกกับมหาชน20ฉบับพอบนเท่านั้นแล้วบุตรหญิงก็ได้สติฟื้นขึ้นมาและไข้นั้นก็ค่อยๆทุเลาขึ้นทุกวันเพราะได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์มาหลายแห่งจึงได้นับถือกันว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งหนังสือที่คัดลอกข้อความมาจากหินศิลานั้นที่ท้ายหนังสือยังจะมีตัวอักษรอยู่9ตัวซึ่งถือว่าเป็นเลขยันต์คาถาไม่ใช่หนังสือธรรมดาเป็นหนังสือที่คุ้มครองโรคภัยอันตรายต่างๆถ้าจะเอาไปไหนให้นำหนังสือ9ตัวนี้ไปด้วยถ้าอยู่บ้านก็ให้ปิดเอาไว้ตามประตูเข้าออกอักษรจีน9ตัวนี้อ่านว่ามะอะอุรุนะโมพุทธายะเป็นหนังสือสำคัญป้องกันอันตรายสำหรับตัวและครอบครัวได้ทั่วไปหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้รับชมรับฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดช่วยอำนวยพรชัยให้ทุกท่านมีความสุขเจริญรุ่งเรืองค่ะ